มาดูควันหลงจากเทศกาลฮาโลวีนประจำปี2021กันบ้างดีกว่านะครับผ่านพ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเทศกาลฮาโลวีนประจำปี2021ซึ่งกลายเป็นประเพณีไปแล้วครับที่ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราศิลปินดังหลายๆคนทั่วโลกนะครับจะต้องมีการโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวในชุดแฟนซีจากปาร์ตี้ฉลองวันปล่อยผีให้ได้ชมกันผ่านโซเชียลมีเดียครับซึ่งปีนี้นักร้องหลายคนก็ยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมครับทั้งเสื้อผ้าหน้าผมรวมไปทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งตัวแฟนตาซีแบบต่างๆครับมาถึงยุคสมัยนี้นะครับคงไม่มีใครแต่งตัวแนวสยองหรือว่าผีๆต่อไปครับเพราะมีการแต่งตัวเป็นทั้งตัวละครจากหนังสุดฮิตรายการทีวีสุดคลาสสิกหรือกระทั่งแต่งตัวเลียนแบบคนดังอีกด้วยครับหนึ่งในคนที่ดูจะลงทุนเป็นพิเศษนะครับก็คือศิลปินหนุ่มที่ฮอตข้ามปีอย่าง The Weeknd ที่ลงทุนแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าเป็นมาลอนแบรนโดจากหนังคลาสสิก The Godfather ครับที่ต้องยอมรับว่าเนียนใช้ได้เลยทีเดียวครับคาร์ดิบีนะครับมาในมาดของมอร์ติเชียอะดัมส์จากหนังเรื่องอะดัมแฟมลี่ครับที่ทั้งแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายภาพออกมาได้เนี๊ยบมากๆเลยครับจอห์นเลเจนด์กับภรรยามาเต็มๆนะครับในทีมอะดัมแฟมลี่ครับแต่นอกจากนั้นแล้วลูกๆของทั้งคู่เนี่ยก็ร่วมแต่งตัวกันมาเป็นครอบครัวเลยครับจัสตินบีเบอร์เลือกชุดง่ายๆครับในชุดหมีสไตล์น่ารักส่วนภรรยาของจัสตินบีเบอร์นะครับอย่างเฮลลี่บีเบอร์เนี่ยมาในชุดของบริตนีย์สเปียร์ที่ยังดังสุดขีดสมัยยุค90ครับจัสตินบีเบอร์กับภรรยายังขอสนุกด้วยการแต่งแฟนตาซีอีกชุดนึงครับโดยจัสตินบีเบอร์แต่งเป็นแรนเรโนจากหนังฟรีกายส่วนฮาร์ลีย์บีเบอร์แต่งเป็นแอนนาเธเวย์จาก The Princess Diaries ครับอีกคนหนึ่งที่มาแบบจัดเต็มนะครับก็คือเจเนลโมเน่ครับกับ The Grinch ที่เหมือนกันหลุดออกมาจากจอหนังเลยครับแถมยังมีการให้เครดิตทีมงานแต่งหน้าทำผมเอาไว้แบบครบครันครับอีกคนหนึ่งที่มาแบบฮือฮามากๆในปีนี้นะครับก็คือ Harry Styles กับชุดโดโรธีจาก Wizard of Oz ครับที่งานนี้ไม่ได้แต่งแค่ถ่ายรูปหรือว่าปาร์ตี้นะครับแต่ยังแต่งชุดที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ Madison Square Garden อีกด้วยครับโดจาแคทมาในลุคของ Princess Kida จากการ์ตูน Atlantis The Lost Empire ครับและคนที่แต่งมาได้แบบครีเอทสุดๆนะครับก็คือลิซโซในชุดของปรมาจารย์เจไดโยดาลิวเนสเอ็กมาในชุดลอร์ดวอร์เดมอร์ครับที่โอ้โหแต่งมาได้อย่างแนบเนียนครับส่วนเทเลสวิฟต์แต่งเป็นกระรอกครับอลินาแกรนเดนะครับแต่งเป็นสัตว์ประหลาดจากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง Creature from the Black Lagoon ครับส่วนทราวิสสกอตมาเป็นไมเคิลเมเยอร์เลยครับซึ่งถือเป็นการแต่งแก้ตัวจากปีก่อนที่แต่งเป็นแบทแมนและโดนแซวหนักว่าเหมือนแมลงสาบมากกว่าค้างคาวครับในขณะที่ลิซ่าแบล็คพิงค์แต่งตัวเป็นตุ๊กตา AEIOU จาก Squid Game ครับส่วนที่ตลกก็คือจีซูแบล็คพิงค์เนี่ยแต่งเป็นลิซ่าเองครับชุดผีจากหนังดังก็ยังมีคนแต่งมาเหมือนเดิมนะครับเซเลน่าโกเมสเลือกชุด Ghost Face หน้ากากผีมาจากหนังชุด Scream ครับปิดท้ายด้วยชุดสุดเจ๋งของ Megan Thee Stallion ที่แต่งเป็น Pinhead จากหนังสยองขวัญชุด Hellraiser ที่ดูแล้วทั้งสยองแบบต้นฉบับและเซ็กซี่ร้อนแรงตามสไตล์ Megan Thee Stallion ไปพร้อมๆกันครับ